โอเคกลับมาเรียบร้อยสวัสดีครับพี่ไทยสวัสดีครับสวัสดีครับแนะนำตัวนิดนึงผมมนชัยละลิตอุไรนะครับเป็นsimulation specialist นะครับก็ดูแลงานที่เป็น simulation ทั้งหมดเลยวิเคราะห์ได้ทุกอย่างก็ได้ทั้งหมดวิเคราะห์ตลาดหุ้นนิดนึงช่วงนี้กำลังดีมากเลยเฮ้ยวันนี้บวกนะบวกอ่ะบวกโอ้โหต้องซื้อเพิ่มหน่อยละโอเคนะครับตามกระแสเลยช่วงนี้เรามีปัญหาเรื่องเทียม 2.5 มาครับผมไม่ใช่วัน2วันนะครับมีปัญหาตั้งแต่ปีที่แล้วปีที่แล้วเนี่ย Facebook alert ขึ้นมาว่าเราใส่หน้ากากกันปีแล้วเป๊ะเลยตอนนี้ก็เจอปัญหาก็เลยแบบไปโจทย์ส่วนหนึ่งก็เพราะทุกคนมันมีปัญหาเรื่องฝุ่นครับแล้วเขาก็มีปัญหาโดยเขาก็แก้ปัญหาโดยการไปซื้อเครื่องฟอกอากาศมาก็มีทั้งแบบแฟนทั้ง DIY นะ DIY นี่เจ๋งมากเลยนะพัดลมดอกนึงก็คอมพิวเตอร์ใส่ได้จริงเหรอได้ได้ได้จริงได้จริงจำลองยังพลาดพลาดพลาดพอดีทำไหมทำไหมเหมือนกันแต่พลาดก็เลยเอาตัวนี้มาโอเคได้อ่ะโอเคลองดูครับมีอะไรจะแชร์กันวันนี้ก็ถ้าสมมติว่าถ้าเกิดว่าเราอยากจะฟอกอากาศเราตั้งทั้งแล้วก็อาจจะแบบโดยแม่ลองเหมือนกับเป็นท้ายอะไรเออร์เลอร์ดูนะครับแต่ว่าถ้าเรามีตัวโปรซิมูเลชันมาช่วยเนี่ยเราพอที่จะมองเห็นภาพว่าสิ่งที่เราต้องการฝุ่นเข้าตรงแจ๊กเอาพูดเทสเอาไหมฮะโอเคนะครับกลับมาแล้วเสียงมาแล้วงานต่อไปวิเคราะห์ว่าเราจะกำจัดฝุ่นห้องนี้ยังไงยังกลับมาที่ตัวเรื่องตำแหน่งติดตั้งเครื่องฟอกอากาศนะครับนี่ตัวอย่างเนี่ยผมทดลองทำมาเป็น2 configuration คือมี2ตำแหน่งนะว่าที่จะลองกันนะครับตรงเนี้ยตรงปลายเตียงที่หน้าตู้แอร์เลยนะครับกับบริเวณด้านข้างนะครับอันนี้เบื้องต้นคือต้องเขียนห้องมาก่อนใช่เรามีเตียงเรามีแอร์มีตู้เตียงมีโต๊ะอะไรก็สร้างไว้ตรงนี้เป็นห้องน้ำนะครับมุมนี้อ๋อโอเคครับก็เบื้องต้นเราต้องทำการเซตติ้งก่อนผ่านวิสาห์นะครับอันนี้ทำให้ดูคร่าวๆนะครับก็เน็กไปเน็กหน่วยก็อันนี้จะเป็นหน่วยนะก็เลือกหน่วยที่เราต้องการครับนะครับลักษณะปัญหาการไหลเนี่ยจะเป็นลักษณะของ internal flow ก็คือเป็นห้องปิดเนาะเป็นห้องปิดห้องปิดนะครับก็อาจจะติ๊กเรื่องของ gravity ด้วยก็ได้นะครับใน direction y อันนี้ z เป็น0ครับนะครับก็ตรงนี้ exclude gravity without flow ก็คือเหมือนกับว่าตรงไหนที่มันเป็นช่องว่างๆเนี่ยถ้าเราติ๊กไว้เนี่ยอย่างตรงนี้ห้องน้ำนะครับก็คือมันจะไม่คำนวณ flow ให้เราก็คือ exclude ค่ะใช่ exclude ออกไปนะครับโอเคของไหลเป็นอากาศนะครับก็จะอยู่ในโหมดที่เป็นแก๊สแอร์ใช่ไหมนะครับอันนี้โอเคนี่ default ใช้ค่าเป็น default นะครับโอเคตรงนี้ก็ไม่มีอะไรก็ finish นะครับอันนี้คือสภาพโดยรวมอันนี้โดยรวมของ study ตัวนี้ใช่นะครับคร่าวๆเนี่ยมันก็จะทำการสร้างเขาเรียกว่า fluid domain ให้เรานะครับนี่ให้เราโดยอัตโนมัติอยู่แล้วนะครับสิ่งที่เราต้องกำหนดเพิ่มอันนี้เดี๋ยวผมไฮฟีดโดเมนก่อนนะครับก็คือมันจะมีส่วนที่เป็นเครื่องฟอกอากาศกับเครื่องปรับอากาศนะครับจะมีพัดลมทำงานอยู่นะครับเราต้องทำการใส่พัดลมให้มันนะครับปกติเนี่ยมันจะไม่มีนะครับส่วนที่จะให้เรากำหนดพัดลมนะครับมันถูกซ่อนไว้อยู่นะครับก็มาตรงโปรเจกต์นะครับตรงโปรเจกต์ด้านบนนี้นะครับคลิกขวาเลือก customize T ครับนะครับมันก็จะมีส่วนที่เป็นพัดลมเพิ่มขึ้นมานะครับโอเคโอเคนี่ก็โผล่มาละนะครับก็คลิกขวา insert fan นะครับลักษณะของพัดลมเนี่ยจะเป็น internal fan ครับนะครับก็เลือก
นะครับช่องบนจะเป็นช่องที่อากาศพ่นถูกพ่นออกมานะครับ exit นะครับก็อาจจะเลือกเป็นบริเวณนี้นะครับใช่ไหมนี่ทางออกแล้วก็ช่องล่างจะเป็นช่องที่อากาศมันไหลเข้าไปในเครื่องฟอกอากาศนะครับอาจจะเป็นนี้ดูจากด้านนี้นะครับมีสองฝั่งฝั่งนี้ฝั่งหนึ่งนะครับอันนี้เครื่องฟอกอากาศเนี่ยระบุยี่ห้อได้ไหมครับคุ้นๆใช่ไหมเชื่อเขาโฆษณาโอเคทีนี้นี่ถ้าเขาจ่ายสปอนเซอร์เราติดโลโก้เลยนะใช่ใช่ใช่โอเคทีนี้ลักษณะนะครับของไอ้พัดลมตัวนี้มันจะเป็นลักษณะของ Axion Fan ครับนะครับจริงๆจะเป็นพัดลมอะไรก็ได้นะครับเราแค่กำหนดมันเป็นลักษณะของแฟนเคิร์ฟนะครับพวกนี้ขีดสร้างขึ้นใหม่ได้นะแต่ผมสมมุติเอาสักตัวหนึ่งแล้วกันนะครับลองเข้าไปดูใน property fan curve เป็นไงนะครับไอ้แฟนเคิร์ฟมันก็จะเป็นเหมือนกับเป็นการบอกเงื่อนไขการหมุนเหรอ characteristic ของตัวพัดลมตัวนั้นนะครับว่ามันมี pressure กับ flow rate เป็นยังไงอ๋อนะครับแสดงว่าเราก็ต้องรู้สเปคของตัวแฟนของเราใช่ควรจะรู้ครับนะครับโอเคตรงนี้ผมผ่านไปเลยนะครับส่วนตัวพัดลมของเครื่องปรับอากาศก็เหมือนกันใช้ลักษณะการกำหนดเหมือนกันตรงนี้แอร์ใช่ไหมก็เป็นแอร์ครับเครื่องปรับอากาศนะครับก็อินเสิร์ตเหมือนกันก็อินเสิร์ตแฟนเข้าไปก็เลือกเป็นอินเทอร์นอลนะครับเหมือนกันก็จะมีด้านออกกับด้านที่ลมเข้านะครับช่องบนอากาศออกนะครับโทษครับช่องล่างช่องบนอากาศเข้าโอเคก็เลือกเป็นแฟนเหมือนเดิมเป็นแฟนเคิร์ฟนะครับตัวไหนละอยู่เลือกกันแค่นี้เองนะครับอันนี้จบละเนาะสามารถคำนวณได้ละเนี่ยรันได้เลยรันได้เลยนะครับแต่ไม่ต้องรันนะแต่ไม่ต้องรันรันมาให้แล้วเอาที่จบเป็นตัวอย่างพอเป็นคอนเซ็ปต์นี่เพิ่มอีกนิดนึงอย่างเมื่อกี้บอกว่ามี2คอนฟิกครับใช่ไหมครับถ้าเกิดว่าจะครีเอทอีกคอนฟิกหนึ่งทำไงต้องเริ่มใหม่ไหมไม่ต้องสิไม่ต้องเนาะ copy ได้ไหมโอเคเรามีคำสั่งคอนฟิกที่2ต่างกับคอนฟิกแรกยังไงอ่ะที่พี่ทำอ่ะตำแหน่งของเครื่องฟอกอากาศจะต่างวางตำแหน่งใช่ไหมใช่แต่เงื่อนไขฟังก์ชันการทำงานมันเหมือนเดิมเหมือนกันเหมือนเดิมทุกอย่างตัวแอร์ก็ตัวเดิมครับใช่พัดลมเครื่องปรับอากาศเหมือนเดิมพัดลมของเครื่องฟอกอากาศก็เหมือนเดิมเพียงแค่เราสลับตำแหน่งใช่เลื่อนตำแหน่งดูในชีวิตจริงก็คงเลื่อนไปวางดูใช่แต่ในซอฟต์แวร์ก็ปรับแบบนี้แหละง่ายนะครับเราไม่จำเป็นต้องเขียนโปรเจกต์ใหม่นะเราใช้วิธีเมื่อกี้เลบอกว่า copyแต่เราไม่มีคำสั่ง copy duplicate ได้ไหม duplicate ก็ไม่มีไม่รู้จักทำไงอ่ะเรารู้จักแต่คำสั่ง clone อ๋อ clone โอเคนะครับก็คือตัวเดียวกันผมพลาดไปนะครับวิธีเลือก config นะครับก็ให้มาตรงช่องนี้ตอนนี้มันเป็นยุค config อยู่ให้เราเลือกเป็น select นะครับแล้วก็เลือกอีก config นึงแค่นี้เองคือคำว่า clone จริงๆ clone property ที่เรา add ใน flowแต่ว่าเรามาเลือกว่าเราจะใช้โมเดลคอนฟิกไหนครับถูกป่ะโอเคก็ติ๊กโอเคไปครับนะครับเนี่ยมาตำแหน่งใหม่ละนะครับแค่นั้นเองโอเคไม่ต้องรันให้ดูนะเพราะว่ารันไปละเดี๋ยวจะเสียเวลานะรันสองสตัดดี้เข้ามาดูพรุ่งนี้เช้าไม่ถึงจริงไม่นานหรอกแป๊บเดียวรู้โอเคลองไปดูรีซัลต์เลยละกันครับครับตัวแรกอยู่ที่ข้างเตียงครับนะครับเดี๋ยวให้ทายดีกว่าลองดูเนี่ยแฟนรายการทายครับระหว่างที่เราวางไว้ไม่ตรงแอร์นะไปอยู่ข้างเตียงกับอยู่ปลายเท้าเนี่ยหน้าเตียงหน้าแอร์อันไหนดีกว่านะครับตอนนี้ดูกันเกือบ50คนดูที่ว่าใครทายถูก พอแล้วเดี๋ยวเขาทายในใจเองเนาะลองดูผลของโฟลนะครับเฉพาะเครื่องฟอกอากาศดูกันครับนะครับโชว์ปุ๊บซูมต้องซูมไหมซูมหน่อยไหมซูมซูมซูมโอเคต้องจะรู้ว่าเวลาเรานอนมันวุ่นวายขนาดนี้นะนี่ก็เป็น
การมูฟเมนต์ของอากาศภายในห้องนอนเรานะครับโอเคโอเคคิดว่าเป็นไงดีหรือยังไม่รู้แต่คิดว่ามันยุ่งเหยิงมากยุ่งเหยิงลองดูคอนฟิกที่2แล้วกันครับนะครับนี่กันโหลดรีซอลมาโหลดรีซอลครับอ้าวทำไมอ่ะPlease solve the project แสดงว่าไม่ได้รันสิทำไมอ่ะก็รันมาแล้วนี่ประเด็นนะอยู่อันไหนนี่ไงอ๋ออยู่อันนี้โทษทีโอเคนะครับโอเคโชว์อ๋อโอเคน่าจะดูดิอันไหนดูน่าจะโอเคว่ะประเด็นคือใช้คำว่าดูได้เหรอมันต้องมีรีพอร์ตป่ะคือรู้นะว่ามันดูดอย่างนี้แต่ว่าตรงไหนดีวะก็ดูลักษณะของถ้าเราดูเรื่องของการเคลื่อนที่ของอากาศในห้องนะครับผมว่าตัวนี้ดูน่าคอนฟิกที่2ดูน่าจะโอเคกว่ามั้งโชว์เป็นแอนิเมชันได้ไหมตอนนี้เราโชว์เป็นเขาเรียกว่า full trajectory อยู่นะครับจะโชว์เป็นแอนิเมชันได้นะครับก็ดูตัวมันไหลเนาะอันนี้ดูเป็นท็อปวิวนะครับถ้าดูด้านข้างด้านข้างฟุ๊บคือมันดูดได้ดีกว่าเพราะว่ามันอยู่ใกล้แอร์ป่ะมันน่าจะเป็นลักษณะของกลางมันอยู่ตรงตำแหน่งกลางห้องมันดูดอากาศมารอบๆได้ดีกว่านะครับว่าที่จะวางชิดไปฝั่งใดฝั่งหนึ่งนะครับลองดูคอนฟิกหนึ่งนะครับกดเพลย์มองข้างนี่ดูท็อปตรงนี้เหมือนไปไม่ถึงจะมีช่องนี่มันว่างเยอะกว่านะครับคือไม่ค่อยดูด้วยเถอะใช่ไกลไปโฟไปไม่ถึงนะครับแต่ถ้าเราอยากจะดูว่ามันเวลามันทำงานร่วมกับเครื่องปรับอากาศนี่เป็นไงก็เราก็ให้มันโชว์ด้วยก็ได้นะครับถ้าดูแบบนี้ยิ่งมั่วไปใหญ่ดูแล้วเข้าใจง่ายขึ้นเยอะเลย คิดว่าแบบไหนดีกว่าตัวไหนอ่ะตัวไหนดีกว่านิ้วว่าอันที่อยู่ตรงกลางห้อง น่าจะดีกว่า ใช่เพราะว่าถึงหัวเตียงก็ลองดูนะครับคือถ้าเราไม่มีทูลช่วยก็เหมือนเป็นการเดาอะเนาะครับมันไม่ใช่เป็นลักษณะของแฟกต์อะไม่เพราะในชีวิตจริงก็สลับไปเรื่อยแหละ ตรงนี้ขวางก็เตะไปแล้วก็ไปวางอีกที่นึงอะไรอย่างนี้สลับไปเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวมีใครทายบ้างเนี่ยสวัสดีครับอ๋อพี่เชมคุณประภาสเข้ามาด้วยนะครับเรวัตกิตติน้องนุชพี่นุ้ยนะครับพี่บีนี่พี่ชามาเซลพี่ชาบอกว่า2ดูมันทั่วดีนะเย็นนี้ไปย้ายที่วางนะครับคือย้ายจากในบ้านออกไปข้างนอกเลยนะให้ใจแอนมันมีอากาศบริสุทธิ์นะจริงๆแนะนำอะครับถ้าเรามีเป็นเหมือนแผ่นกรองติดในเครื่องปรับอากาศด้วยก็ดีใช่เพราะว่าถ้าไม่มีแผ่นกรองก็เหมือนกับดูดอากาศที่ไม่ดีเข้ามาอันนี้ก็ทำหน้าที่อีกทีนึงคือมีตัวเดียวอะมันโหลดมันจะเยอะนะแล้วก็เวลานอนใส่แมสอีกทีนึงเอางั้นเลยนะคือเราจะไม่มีอะไรเข้าไปในร่างกายเลยนะปลอดภัยไว้ก่อนเซฟตี้เต็มที่ใช่ฮะโอเคโอเคนะครับก็เป็นไอเดียลองไปดูนะครับเพราะว่าช่วงนี้ต้องบอกตรงว่าเราเองเวลาออกข้างนอกก็แมสเนาะแมสกันอย่างเดียวคือไม่ได้กันแค่ PM 2.5 นะเรากันอะไรที่ไม่รู้ที่มาจากจีนด้วยนะใช่อย่างนี้หายใจลำบากมากเลยอะไรก็ไม่รู้กันเชื้อโรคด้วยล่าสุดงานโมบายไปเดินนี่โอ้ผมก็เสียวเลยเหมือนดูหนังมาเยอะครับใส่แมสทุกคนเลยแล้ว ที่จะไปงาน TD Experience World นี่ล่ะนั่นดิจะได้ไปหรือเปล่ายังไม่รู้จะได้เข้าประเทศไหมกลัวมากเลยนะครับเพราะว่าต้องไปต่อเครื่องฮ่องกงด้วยเดี๋ยวใกล้แล้วจะเช็คอีกทีเพราะว่าถ้าบินก็บินวันศุกร์นี่แหละโอเคครับผมครับผมโอเคสำหรับวันนี้ขอบคุณพี่ฝัย